สวัสดีทุกคนนะครับก็พบกับจันแก๊ปเช่นเคยนะครับข้อนี้ยังอยู่ในข้อที่6อยู่นะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าหน่อยมีอายุมากกว่านิด10ปีเอ้าแสดงเป็นเรื่องอายุแน่นอนนะอ่ะต่อมาครับเขาบอกว่าอีก5ปีข้างหน้านิดจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของหน่อยปัจจุบันหน่อยมีอายุกี่ปีคือข้อสอบแบบนี้นะถ้าใครไม่เก่งคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์แนะนำให้น้องทำตารางออกมาก่อนทำตารางช่วงอายุออกมาก่อนนะครับถ้ามีช้อยวันสอบน้องก็เอาช้อยไปแทนเลยนะครับแต่วันนี้สมมุติเราไม่มีช้อยจะทำยังไงวิธีทั่วไปก็คือน้องต้องสร้างตารางจำได้ไหมสร้างยังไงข้างบนเป็นชื่อคนแนวตั้งตรงนี้เป็นช่วงเวลานะครับข้างบนเป็นชื่อคนยังไงน้องมาดูครับข้างบนนะข้างบนอาจจะตีกรอบอย่างนี้นะครับให้น้องเห็นชัดๆแล้วกันนะน้องจะได้ไปทำที่บ้านได้นะครับข้างบนมีชื่อคนชื่ออะไรบ้างข้างบนมีหน่อยกับนิดเขียนหน่อยกับนิดหน่อยแล้วก็นิดนี่คือข้างบน ต่อมาช่วงเวลาช่วงเวลาสังเกตตรงไหนน้องดูคำภายในโจทย์ครับในโจทย์มีคำว่าปัจจุบันแสดงว่าเป็น1ช่วงเวลาแล้วต่อมาในโจทย์มีคำต่ออีก5ปีข้างหน้าแสดงตรงนี้เป็นอนาคตนะครับเพราะนั้นแนวตั้งที่น้องจะต้องเขียนนะครับจะต้องเขียนมีคำว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันแล้วก็อนาคตคืออีกกี่ปีอีก5ปีแค่นี้ครับบางคนถามแล้วไงต่ออาจารย์สิ่งน้องต้องทำต่อไปนะครับก็คือน้องดูโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าช่วงเวลาปัจจุบันนะหน่อยมีอายุกี่ปีแสดงว่าน้องต้องแทนตัวแปรให้หน่อยเลยนะครับปัจจุบันหน่อยมีอายุ x ปีอย่างนี้นะโจทย์ถามอะไรให้ตัวนั้นเป็น x นะครับวันนี้โจทย์ถามหน่อยใส่หน่อยเป็น x แล้วดูช่วงเวลาดีๆนะน้องไม่ใช่ไปใส่ x ตรงนี้นะครับ x ช่องนั้นคือ x ไหน x 5ปีนะครับแต่ตรงนี้มันคือโจทย์ถามปัจจุบันก็ต้องใส่ x ที่ปัจจุบันนะครับต่อมาบางคนบอกแล้วหนูจะทำยังไงต่ออาจารย์ให้นิดเป็น y เลยไหมอย่างนี้ไม่เอานะครับเราจะไม่ทำอย่างนี้นะครับเราจะไม่ทำอีกตัวแปรหนึ่งเราทำแบบนี้ครับน้องดูครับสิ่งที่โจทย์ให้มาต่อมาก็คือบอกว่าหน่อยมีอายุมากกว่านิด10ปีดูหน่อยมีอายุมากกว่านิด10ปีน้องครับคิดภาษาชาวบ้านเลยถ้าหน่อย x ปีนิดต้องอายุน้อยกว่าใช่ไหมครับหน่อยอายุมากกว่านิดก็ต้องน้อยกว่านิดน้อยกว่า10ปีก็เป็นถ้าหน่อย x นิดก็ต้อง x ลบ10คิดแบบชาวบ้านนะครับมันต้องต่างกันอยู่10ปีนะครับใครมากกว่าก็เอาตัวนั้นตั้งใครน้อยกว่าก็ลบตัวนั้นลงไปแค่นั้นเอง ต่อมาน้องสังเกตไหมครับยังมีช่องที่น้องยังเติมไม่ได้คือช่องไหนนี่ช่องที่ไฮไลท์สีแดงตรงนี้ครับทำไมยังเติมไม่ได้เราต้องดูก่อนว่าช่องนั้นมันคืออะไรครับช่องสีแดงมันคืออีก5ปีแสดงว่าถ้าหน่อย x อีก5ปีต้องเป็น x บวก5ใช่ไม่ใช่หันป่ะอันนี้ต้องได้เนาะนะครับคือมันบวกลบเลขปกติมันเขาเรียกมันเป็นช่วงเวลาเป็นเรื่องอายุที่น้องจะต้องสามารถเข้าใจได้ก็คือถ้ามันบวก5ตรงนี้ก็ต้องบวก5เหมือนกันจริงไหมฮะตรงนี้ก็กลายเป็น x ลบ10บวก5ถ้าภาษาชาวบ้านมันก็ต้องกลายเป็น x ลบ5ทันป่ะครับ x ลบ5ทันไหมพอน้องบวก5เข้าไปน้องคิดเลขมันก็ได้ x ลบ5นะครับนี่วันสอบถ้าน้องทำอย่างนี้ได้ไวนะครับมันก็จะสามารถตั้งสมการได้นะครับนี่คือจบแล้วน้องตั้งสมการได้เลยครับตั้งยังไงอาจารย์ดูครับตรงนี้น้องใช้ไปแล้วตรงนี้น้องใช้ไปแล้วน้องเติม x ไปแล้วแต่สิ่งที่โจทย์ถามมันคือหน่อยมีอายุกี่ปีแต่เรายังไม่รู้ครับแต่มีข้อความที่น้องยังไม่ได้ใช้คือตรงนี้ดูอีก5ปีข้างหน้านิดจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของหน่อยถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยก็คือช่วงเวลาช่วงไหนครับช่วงเวลาที่อีก5ปีนะนิดจะมีอายุเป็นคือหมายเท่ากับครึ่งหนึ่งของคือเครื่องหมายคูณหน่อยเนี่ยน้องแปลความตรงนี้ให้ได้เนี่ยนะครับเขาพูดถึงช่วงเวลาไหนไปดูช่วงเวลานั้นแล้วพูดถึงใครพูดถึงนิดแล้วเป็นยังไงอ่ะนิดเท่ากับครึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนสองหน่อยแค่นั้นเอง
ราะนั้นพอแปลข้อความเป็นประกาสีแดงตรงนี้สิ่งน้องต้องไปดูคือปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปสนใจมาแล้วจริงว่าเขาสนใจที่อีก5ปีเพราะนั้นน้องก็ต้องเอานิดมาเติมนิดเท่าไหร่ครับนิด x ลบ5เท่ากับเศษ1ส่วน2ของหน่อยหน่อยคือ x บวก5 ขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับขออภัยเรื่องเสียงนะครับคือบรรยายมาหลายวันติดแล้วนะครับเสียงก็จะเป็นอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับพอน้องถึงตรงนี้เสร็จน้องก็ต้องแก้สมการเป็นขั้นตอนที่อาจารย์สอนพวกเราไม่ได้เลยอยากจะสอนนะครับนะแต่มันสุดความสามารถน้องต้องฝึกเองนะครับคูณ2คูณไฟไปนะครับกลายเป็น 2x ลบ 10นะเท่ากับ x บวก5ที่เหลือน้องแก้สมการย้าย10ไปข้างนู้นจากลบก็จะกลายเป็นบวกเนาะก็จะกลายเป็นไปบวก5ข้างนู้นจะกลายเป็น15จาก x ตรงนี้ย้ายไปลบครับ 2x ลบ x เหลือ x นะ x คืออะไร x ก็คืออายุหน่อยที่เราให้ไว้เมื่อกี้นี้ครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ x เท่ากับ15ปีครับน้องอาจจะดูว่ามันเหมือนเยอะนะแต่อาจารย์บอกเลยถ้าน้องฝึกดีๆนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็เสร็จแล้วใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วครับอันนี้ขนาดอาจารย์ยังบรรยายไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ย6นาทีเสร็จเลยนะแต่ถ้าไม่บรรยายแล้วไม่พูดไปด้วยนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะก็อยากให้น้องฝึกฝนเยอะๆนะครับไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์คอยเป็นกำลังใจให้น้องสามารถสอบถามได้อาจารย์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับ